สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอสินค้าจากแบรนด์ใหม่ Sesle Brand Sock อย่างที่ได้รีวิวไปนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่จากยี่ห้อ Sesle นะครับมาในซีรีส์ Combatants Fight for Glory ชื่อแบรนด์ Sock นะครับมีฉายาว่า Devil Fish นะครับตัวนี้จะมาในกล่องเดียวกันรูปแบบเดียวกันแต่ว่ากางเกงจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนด้านหลังของกล่องก็จะเป็นประวัติของแบรนด์ Sock นะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมาจากเมืองอะไรนะครับในส่วนนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ไปซื้อสินค้านี้แล้วมาอ่านดูครับผมมาดูในส่วนของแพ็กเกจกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจแบบ collector friendly นะครับก็คือเราไม่ต้องทำลายกล่องนะครับเพื่อที่จะให้ฟิกเกอร์ออกมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น action figure on guard เนี่ยก็จะต้องกรีดแพ็คด้านหลังนะครับแต่ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้เลยครับเรียกว่าใครที่อยากจะเล่นเสร็จแล้วเก็บเข้ากล่องก็สามารถทำได้ครับอันนี้ก็เป็นอาวุธที่แถมมานะครับนี่สามารถเอาออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับก็จะคล้ายๆของ Mystic Legion นะครับนี่ครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับก็ดูหล่อล่ำแน่นอนครับเพราะว่าใช้บอดี้เดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าอัคเซสซอรี่หน้าต่างๆนั้นปั้นใหม่หมดเลยครับตัวนี้จะมาแบบหัวโล้นนะครับคราวเป็นสีบลอนนิดนึงนะครับแล้วก็มีสายคาดนะครับที่ทำมาเหมือนเป็นหนังนะครับเพ้นท์มาดีแล้วก็ที่กางเกงนะครับก็เป็นสีออกฟ้าๆนะครับตรงเข็มขัดจะเป็นสีทองนะครับตรงหัวเข็มขัดก็เป็นสีเงินนะครับทาสีแยกมาส่วนสนับเข่าครับก็อย่างที่เห็นเลยครับมีสีเงินนูนๆออกมาด้วยนะครับแยกกันแบบนี้นะฮะเก็บรายละเอียดได้ดีจริงๆเลยแหละครับแหมเท่จริงๆฮะต่อมาที่ใบหน้านะครับก็นอกจากการเพ้นท์ที่ดีแล้วเนี่ยการปั้นก็ดีด้วยนะครับจะเห็นว่ามีเส้นเลือดปูดๆออกมาด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับพอมองที่เกราะไหล่นะครับก็ลงสีมาไม่เลอะเลยนะครับพวกจุดที่นูนๆต่างๆขึ้นมาแบบนี้ฮะตรงที่เป็นสีเงินๆเนี่ยนะครับพื้นทองแต่สีเงินนะครับก็เรียกว่าลงสีมาได้ไม่เลอะเลยนะครับในส่วนของด้านหลังครับก็จะเห็นชุดเกราะแขนนะครับที่ตกทอดยาวมาถึงศอกเลยแล้วก็นี่ครับเป็นฝักดาบนะครับไว้ใส่ดาบสั้นนะครับก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาให้นะครับถือว่าดีเลยแหละฮะตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้ผมชอบหน้าตาที่สุดใน3ตัวนะเอาล่ะต่อมาดูจุดขยับครับใครที่เคยดูตัวแรกไปแล้วก็จุดขยับเหมือนกันครับหัวหมุนได้แบบนี้ก้มได้เท่านี้นะครับเงยได้ประมาณ1นะครับแขนกลางได้เป็นการซ่อนข้อต่อนะครับแบบนี้นะฮะกางแขนไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็ข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับข้อมือนะครับก็หมุนได้นะครับงอได้แบบนี้เลยส่วนเอวนะครับมีข้อต่อที่ใต้ราวนมแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับตรงส่วนเอวไม่มีนะครับนี่ก็เลยจะก้มได้ประมาณนี้ตรงใต้ราวนมก็เลยจะก้มได้เยอะหน่อยนะครับก็แต่ถ้าเงยสุดก็จะมีรูนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็ส่วนขาครับเตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้นะส่วนกระโปรงเนี่ยสามารถเลิกมันขึ้นไปได้นะครับให้ขาเตะได้มากขึ้นนะครับนี่เตะไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับส่วนที่ข้อเท้าหมุนได้แบบนี้เลยครับแล้วก็ต้นขานะครับก็เป็นการซ่อนข้อต่อแบบนี้ครับนี่หมุนได้แบบนี้เลยครับการซ่อนข้อต่อของเขานะครับมาดูในส่วนของอัคเซสซอรีที่แถมมาในกล่องนะครับให้มาน้อยหน่อยตัวนี้นะฮะคือไม่มีหมวกด้วยนะครับมีแค่แหนะครับทางด้านซ้ายมือแล้วก็มีหอก1อันแล้วก็ดาบสั้นครับดาบสั้นนะครับก็วัสดุไม่อ่อนไม่แข็งนะครับแต่ว่าปลายดาบค่อนข้างแหลมต้องระมัดระวังนะครับตัวดาบนี้ก็สามารถมาเสียบที่ฝักดาบนะครับตัวฝักดาบนั้นที่แปะอยู่สามารถดึงออกได้นะครับหมุนเปลี่ยนด้านได้นะฮะแต่ว่าก็หลุดได้เหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยต่อมาครับตัวที่หอกนะครับหอกก็ปลายแหลมพอสมควรครับส่วนเวลาเล่นต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะแล้วก็แหครับเหมือนผมจะคุ้นๆว่าเขาโยนให้คู่ต่อสู้พอไปคลุมคู่ต่อสู้แล้วก็คู่ต่อสู้จะสู้ลำบากหน่อยนะครับและนี่ครับดาบสั้นเมื่อเสียบเข้าไปที่ฝักดาบแล้วจะเป็นแบบนี้นะฮะมาเปรียบเทียบขนาดกันครับกับ Mystic Legion นะครับบอดี้ 1.0 ทั้ง2ด้านเลยบอดี้จะใกล้เคียงกันนะครับความสูงสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับ
เกือบ7นิ้ว6นิ้วกว่านะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับบอดี้ 2.0 ของ Mythic Legion นะครับทั้ง Juno ซ้ายมือแล้วก็ Elf Ranger ครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับของเล่น7นิ้วเลยนะครับ McFarlane Toys จะเห็นว่าตัวเล็กกว่านะครับ McFarlane Toys จะสูงกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับสเกล6นิ้วจ๋าๆเลยของ Hasbro Black Series ครับแล้วก็เปรียบเทียบกับทาง Mezco นะครับไซส์จะใหญ่กว่า Mezco หน่อยนึงทางขวาเป็นของ Mattel นะครับเอาละครับโดยรวมตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือผมเนี่ยเมื่อเห็นหน้าตาตัวนี้แล้วผมชอบที่สุดนะครับแต่ว่าข้อเสียคืออุปกรณ์อาจจะแถมมาน้อยกว่าเพื่อนหน่อยคือไม่มีหมวกให้นะครับให้ตะข่ายให้แห่มานะครับซึ่งก็ผมว่าเฉยๆนะคือเล่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนตัวนะครับแต่ว่าตัวหอกก็ทำมาได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไปคือยี่ห้อนี้ทำมาได้ดีมากทั้ง3ตัวผมแกะเล่นแล้วไม่ผิดหวังนะครับคือเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับใครที่เก็บไลน์ Mythic Legion อยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็แนะนำว่าสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับถ้าใครชอบ Gladiator นะครับแล้วก็ใครที่เก็บ6นิ้วชอบพวกนักรบโบราณแล้วก็ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อใหม่นะครับแล้วก็เป็น choice ใหม่สำหรับการเล่นไลน์ใหม่นะครับก็อนาคตเขาก็จะออกไลน์อื่นๆที่เป็นนักรบโบราณอยู่นะครับก็สามารถติดตามได้และท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจผมเลย Universe Collections แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ